สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนคกครับพอดีวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องคนไทยคนหนึ่งนะที่เก่งมากครับผมก็เป็นแฟนคลับของท่านอยู่นะด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยานะฮะเป็นคนไทยคนเก่งระดับโลกนะตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วน่าเกษียณแล้วท่านเกิดนะฮะ8ตุลาคม2483นะฮะเป็นวิศวกรชาวไทยนะฮะที่ออกแบบชิ้นส่วนขาและชิ้นส่วนระบบการลงจอดของยานอวกาศนะครับให้องค์การนาซ่านะฮะของสหรัฐเพื่อนำไปใช้ในยานอวกาศไวกิ้งนะยานอวกาศไวกิ้งให้ส่งไปดาวอังคารนะดาวอังคารนะลงจอดปุ๊บคือเนี่ยดร.อาร์โอเนี่ยท่านเป็นคนออกแบบเองนะครับการลงจอดเนี่ยท่านก็เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิดนะฮะแกจบเคมบริดจ์จากลอนดอนนะสาขาวิศวกรรมนะฮะตอนนี้ก็เกษียณแล้วท่านก็มาเปิดโรงเรียนนะตอนนี้ท่านสอนธรรมะสอนธรรมะสอนการใช้ชีวิตกับวิทยาศาสตร์กับเด็กๆ เนี่ยนะท่านก็ช่วยเหลือเด็กๆอ่ะด้านการศึกษานะฮะตอนนี้เป็นบุคคลดีเด่นนะของท่านเนี่ยอยู่ทำเนียบหอเกียรติยศด้วยเก่งมากท่านเนี่ยผมก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าคนเก่งๆเราสมควรจะศึกษาชีวิตของเขาประวัติเขาแล้วก็เอามาเรียนแบบนะเป็นไอดอลนะฮะเอามาเรียนแบบเด็กๆก็น่าจะศึกษาครับชีวิตแกทัศนะของแกบอกว่ายุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาสอนคนให้รู้จักคิดรู้จักคิดรู้จักใช้สติแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุมีผลคือวิทยาศาสตร์ก็เหมือนศาสนาพุทธแล้วนะมีเหตุมีผลมีปัจจัยนะครับเพราะอะไรนะฮะมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้มันเรื่องวิทยาศาสตร์นะพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะผมถึงนับถือพุทธไงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะฮะพิสูจน์ได้หมดนะฮะคืออย่าเชื่อในสิ่งที่เขาเล่ามาจนกว่าจะได้พิสูจน์นะเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนนะท่านก็สอนคนแล้วก็ในการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นท่านก็มาเปิดโรงเรียนนะตอนนี้มาเปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนสอนเด็กๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเป็นโอกาสดีนะที่เด็กๆได้มาเรียนที่โรงเรียนท่านเปิดโรงเรียนนะผมลืมแล้วชื่อโรงเรียนอะไรไม่รู้ก็ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์นะจากนายกของอังกฤษนะแล้วก็โครงการที่เคยเล่าอ่ะนะโครงการนาซาที่ไปดาวอังคารเนี่ยแกแบบหนึ่งในทีมงานของนาซาเลยนะนะฮะแล้วก็เก็บมาเล่าว่าคนเก่งบ้านเราเยอะนะฮะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะอย่างผมมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยโคตรเก่งเนี่ยเขาทำเรื่องพลังงานทดแทนถ้ามีตังค์นะผมว่าได้ไปโลดนะแต่ว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนไงทำพลังงานทดแทนทำโซล่าเซลล์ทำนู่นทำนี่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยใช้ในครัวเรือนเนี่ยทำได้ฮะงบประมาณก็ไม่สูงอ่ะทำรถไฟฟ้าเนี่ยก็ทำได้หมดอ่ะคนไทยแต่ว่ามันไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะเท่าที่ควรคือส่วนใหญ่ก็จะนะคือเหมือนถ้าเราทำปุ๊บก็เหมือนไปแข่งขันกับพวกเจ้าสัวใช่ไหมไปแข่งขันกับพวกนายทุนใหญ่ใช่ไหมล่ะเขาก็เลยไม่สนับสนุนนะคนไทยก็ต้องโง่ๆหน่อยต้องอย่าฉลาดมากก็อยู่ไม่ค่อยได้ในประเทศนี้ก็เก็บมาเล่าครับก็คนดีก็ต้องชื่นชมครับคนไม่ดีก็ต้องตำหนินะครับก็มีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับชอบก็ดูนะครับสวัสดีครับมโนกนกออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสวัสดีครับ